clouds pass, the skies are clear. เอาทีนี้การพิจารณาว่ามันเกิดลำดับได้อย่างไรนั้นมีอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งก็ให้ดูที่จุดกับรูปใช่ไหมทีนี้ข้อที่สองก็ให้ดูตรงนี้นะข้อสองนะครับข้อสองนะครับให้พิจารณาฟังก์ชันต่อไปนี้แล้วนะให้ดูฟังก์ชันที่กำหนดให้นี้นะพูดง่ายนะเราดูเขาให้ฟังก์ชันมาเป็นนี่นะ fn นี่คือฟังก์ชัน fn เท่ากับ n กำลังสองบวกหนึ่งเมื่อ n ตัวนี้แหละนะเมื่อ n เนี่ยเป็นสมาชิกของ i บวกหมายถึงอะไรเนี่ยตรงนี้มีความหมายว่าไงเนี่ยอ่านว่าเมื่อ n เป็นสมาชิกขอจำนวนเต็มบวกใช่ไหมล่ะหมายความว่า n นี่จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นนะนี่ในวงเล็บข้างล่างนี่ก็บอกไว้แล้วนะ n เป็นจำนวนเต็มบวกเขียนในรูปนะสัญลักษณ์ทั่วไปได้เป็น n อ่านว่าเนี่ยไอ้เครื่องหมายนี่อ่านว่าเป็นสมาชิกของ i บวกก็หมายถึงจำนวนเต็มบวกนั่นเองเอาจากฟังก์ชัน fn เท่ากับ n กำลังสองบวกหนึ่งนี่เขาให้มาในรูปพจน์ทั่วไปของฟังก์ชันนะเป็นการเขียนฟังก์ชันโดยไม่แจกแจงสมาชิกนะเขียนในรูปของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของพจน์นะทั่วไปของฟังก์ชันซึ่งต่อไปเราจะได้เรียนถึงว่าวิธีการหาพจน์ทั่วไปหรือเรียกว่าพจน์ที่ n ของฟังก์ชันนั้นเราหาได้อย่างไรนะเมื่อเขากำหนดฟังก์ชันมาให้แต่ละฟังก์ชันนะเอาต่อไปครับดูจาก fn เท่ากับ n กำลังสองบวกหนึ่งเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยนะให้ดูว่าเราจะเขียนลำดับออกมาได้อย่างไรนะเอาละครับดูครับเราสามารถหาค่าของ fn ได้ไหมได้เราสามารถหาค่าของฟังก์ชัน n ได้ทุกๆค่านะเมื่อเรากำหนดค่า n ให้ซึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกนะตั้งแต่น้อยตามลำดับเรื่อยไปหามากเอาเริ่มต้นถ้าเราให้ n เท่ากับ1ก่อนนะครับดูดีนะครับเราจะหาค่าฟังก์ชันนะทีละค่าของ n เรื่อยไปแล้วนำมาเขียนเป็นรูปฟังก์ชันแล้วเราก็เอาเลนส์ของฟังก์ชันนั้นมาเขียนเป็นลำดับขึ้นมาได้เอาหาค่า n จาก fn เท่ากับ n กำลังสองบวกหนึ่งเริ่มต้นอันแรกก็นะต่อไปเริ่มต้นเราก็หากำหนดให้ n จากค่าน้อยไปหามากไปจำนวนเต็มบวกก็ให้ n เท่ากับหนึ่งก่อนหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมแล้วเป็นค่าที่น้อยที่สุดเอา n เท่ากับหนึ่งจาก fn แล้วก็เอาหนึ่งแทน n เข้าไปก็เป็น f หนึ่งนั่นเองถูกไหมเมื่อ n เท่ากับหนึ่งเอาหนึ่งแทน n fn ก็กลายเป็น f หนึ่งจะเท่ากับ n กำลังสองนี่ก็เอาหนึ่งแทน n ไปก็เป็นหนึ่งยกกำลังสองถูกไหมอันนี้เข้าใจนะf 1ก็มาจาก fn เท่ากับ n กำลังสองบวก1นั่นเองเมื่อเอา1แทน n ไปก็เป็นจาก fn ก็เป็น f 1 n กำลังสองก็เป็น1กำลังสองเพราะนั้นเราก็จะออกมาได้เป็น f 1เท่ากับ1กำลังสองบวก1 1กำลังสองก็มีค่าเท่ากับ1บวกด้วย1ก็เพราะนั้น f 1มีค่าเท่ากับ2ได้แล้ว1ค่าต่อไปถ้าเราให้ n เท่ากับ2ล่ะ n เท่ากับ2เราก็จะได้ค่าฟังก์ชันออกมาเป็น f2 เท่ากับ2กำลัง2บวก1
2ยกกำลัง2เท่ากับ4ก็คือ2คูณ2 2ครั้ง2คูณ2 4 4บวก1ก็เป็น5 5เก่งมากถูกต้องถ้าเอ็นแล้วก็3ก็จะได้ F3 เป็น3กำลัง2บวก1เท่ากับ4 3กำลัง2ก็เท่ากับ9 9คือ3คูณ3 2ตัว2ครั้ง9บวก1ก็เป็น10ทีนี้เราจะเอากี่คู่ก็ได้นะเพราะเขากำหนดให้ n นะเป็นจำนวนเต็มบวกนะจำนวนเต็มบวกนี่มันโอ้ยมากมายนับไม่ถ้วนนะอินฟินิตี้เลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแสนล้านสิบล้านอะไรเรื่อยไปแล้วก็เอาแต่นะพอประมาณสัก 4-5 ชุดก็พอถ้าเราให้ n แล้วก็4ก็เช่นเดียวกันก็ได้ f 4เท่ากับ4กำลัง2บวก1เท่ากับ17 4กำลัง2มีค่าเท่ากับ4คูณ44คูณ4ได้เท่าไหร่16บางคนเรื่องเลขยกกำลังนี่4คูณ2หมายถึง4คูณกับ2ได้8ผิดเลย4ยกกำลัง2ไม่ใช่4คูณ2นะหรือบางคนเข้าใจว่า4ยกกำลัง2หมายถึง4บวกกัน2ตัว4บวก4เป็น8ผิดอีก4ยกกำลัง2หมายถึง4คูณกัน2ตัว4ยกกำลัง5หมายถึง4คูณกัน5ตัวคือเอา4มาคูณกัน5ครั้งนั่นเองอันนี้เข้าใจ4ยกกำลัง2เท่ากับ16 4คูณ4 16บวก1เป็น17ได้แล้วเมื่อ n เท่ากับ4จะได้ f 4เท่ากับ17พอยังเลื่อยไปถ้าเอ็นเท่ากับ5ไหนลองเดาสิเอ็นเท่ากับ5ได้อะไรครับ26ถ้าเอ็นเท่ากับ5ก็ F5 ก็ได้เท่ากับ5ยกกำลัง2ก็เท่ากับ25บวก1เป็น26ถ้า F5 ก็ได้ค่าฟังของมันออกมาเป็น26ทีนี้มันเลื่อยๆไปแล้วก็ใช้ละด้วยจุดนั่นแสดงว่ามันเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราให้สุดท้ายไปเป็น fn ล่ะ fn มันก็ออกมาได้เป็น n กำลัง2บวก1ก็คือรูปแบบของฟังก์ชันที่โจทย์ให้มันนั่นเองมีค่าเท่าไหร่ก็ช่างมันนะเพราะนั้นดังกล่าวเนี่ยครับนักเรียนนะจากการหาค่าของฟังก์ชันนะนี่คือค่าของฟังก์ชันที่ได้นะ2 5 10 17เนี่ยคือค่าของฟังก์ชันเมื่อเรากำหนด n ให้มีค่าต่างๆกันตั้งแต่1 2 3 4เราจะได้ว่าค่าของฟังก์ชันออกมาเป็นตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะอ้าวดูต่อไปครับจากการหาค่าของฟังก์ชันดังกล่าวข้างต้นเราก็จะพบว่าโดเมนคืออะไรนักเรียนโดเมนก็คือค่าของ n นั่นเองn มีค่าเท่ากัน1 2 3 4เพราะฉะนั้นเลข1 2 3 4นี่เรียกว่าเป็นโดเมนของฟังก์ชันนะเลนนะขอโทษค่าของ n เรียกว่าเป็นโดเมนของฟังก์ชันถูกต้องเลนของฟังก์ชันล่ะเลนของฟังก์ชันก็คือค่าของฟังก์ชันต่างๆที่เราหาได้นี้นะเพราะนั้นเลนของฟังก์ชันก็คือ2 5 10 17นำมาทั้งหมดนี่มาเขียนเป็นรูปฟังก์ชันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับนะดูนะครับดูต่อๆไปนี่นะโดเมนคือ1 2 3 4ก็คือค่าของ n นั่นเอง n มีค่าเท่ากับ1 2 3 4ใช่ไหมที่เรากำหนดให้นี่คือโดเมนนะครับของฟังก์ชันเลนก็คือค่าของฟังก์ชันที่เราหาได้จากค่า n ต่างๆที่กำหนดให้มานั้นเพราะนั้นเลนของฟังก์ชันก็คือนะ n เท่ากับ1น่าจะได้ค่าฟังก์ชันเป็น2 n เท่ากับ2ได้ค่าฟังก์ชันเป็น5 n เท่ากับ3ได้ค่าฟังก์ชันเป็น10เมื่อ n เท่ากับ4ได้ค่าฟังก์ชันเป็น17ที่เลื่อยไปก็จุดๆๆ3จุดนะแสดงว่ามันยังมีค่าต่อไปเรื่อยๆมากมายได้โดเมนได้เลนแล้วมาเขียนเป็นรูปฟังก์ชันขึ้นมานะครับเขียนฟังก์ชันได้มาเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะเขียนในรูปฟังก์ชันแบบแจกแจงสมาชิกนะ
ก็ออกมาได้เป็นมูลเลปิกา FN FN เท่ากับมูลเลปิกาเนี่ยเขียนเป็นในรูปคู่ลำดับแล้วเป็นคู่ๆกันไป1 2ก็มาจากคู่แรกนี่1 2นะครับนี่1 2 2 5ก็มาจากคู่ที่2นี่นะครับคู่สุดท้าย47ก็มาจากนี่ก็เกิดเป็นรูปฟังก์ชันขึ้นมาแล้วนะทีนี้เราก็เอาเลนส์ของฟังก์ชันนี้มาเขียนเป็นลำดับขึ้นมาได้แล้วนะครับดูต่อไปเลนส์นะเลนส์คือ2 5 10 17สมาชิกตัวหลังคู่ลำดับนั่นเองหรือเรียกว่าค่าของฟังก์ชันเมื่อกำหนด n ให้ในแต่ละค่านำมาเขียนเป็นลำดับว่าไงจุฬาภรณ์นั่งยิ้มเลยอ้าวได้ลำดับมาไงจุฬาภรณ์ตอบเลยเร็วฮะเร็วเนี่ยจากฟังก์ชันนี้เนี่ยเรานำมาเขียนเป็นลำดับได้แล้วโดยเอาเลนส์ของมันมาเขียนได้ลำดับมาในรูปเป็นอะไรบ้างเรียงลำดับไปนะ2 5 10 17ใช่ไหมอ้าวมาเขียนเป็นลำดับนะถ้าเรานำเอาสมาชิกในเลนทุกๆตัวมาเขียนเรียงกันดังนี้เอาเขียนเลยนี่เห็นไหมเขียนเรียงกันไปแล้วนี่จากน้อยไปหามากก็ออกมาได้เป็น2 5 7 10มีมากมายนะนับไม่ถ้วนแล้วก็ใช้จุดๆๆ3จุดนะเป็นสัญลักษณ์แทนนะที่เกิดขึ้นนี้เรียกอะไรครับนะที่เกิดขึ้นนี่เราก็เรียกว่าเป็นอะไรครับเราเรียกสิ่งที่เขียนขึ้นมานี่ว่าเป็นลำดับนั่นเองนะเป็นลำดับนะครับนะเป็นลำดับนะเกิดลำดับขึ้นมาแล้วนะนี่เรียกสิ่งเนี่ย2 5 10 17จุดๆนี่ว่าเป็นลำดับนะเป็นลำดับลำดับลักษณะรูปแบบนี้เราเรียกว่าเป็นลำดับอะไรลำดับอนันต์หมายความว่าไม่มีที่สิ้นสุดมีค่าต่อไปเรื่อยๆนะลำดับลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นลำดับอนันต์แต่ถ้าไม่มีจุดต่อไปสิ้นสุดแค่17นั่นเราเรียกว่าเป็นลำดับจำกัดนะลำดับลักษณะนี้เราก็แยกได้แล้วนะลำดับจำกัดลำดับอนันต์มีรูปแบบเป็นอย่างไรทีนี้แต่ละพจน์ของมันก็นะสองนี่เรียกว่าเป็นพจน์ที่หนึ่งของลำดับห้าเป็นพจน์ที่สองสิบเป็นพจน์ที่สามสิบเจ็ดเป็นพจน์ที่สี่ของลำดับถ้ามีต่อจากสิบเจ็ดไปอีกก็เรียกว่าเป็นพจน์ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเรื่อยไปถ้าเป็นลำดับอันนั้นนะถ้าเป็นลำดับจำกัดก็เราเรียกสิบเจ็ดนี่ว่าเป็นพจน์สุดท้ายของลำดับจำกัดนั้นนะเราได้ลำดับขึ้นมาได้ไหม